ครับกูเปานะครับในช่อง SMS Music นะครับมีคำถามเข้ามานะครับว่าทำไมคลิปของผมเนี่ยส่วนใหญ่ทำเป็น2พาร์ทเนาะก็คืออย่างแรกๆนะครับอันนี้ก็บอกกันตามตรงก็จะมีในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับก็คือว่าบางทีก็คือจะมีเรื่องลิขสิทธิ์ที่จะโดนเหมือนกับว่าเราโดนร้องเรียนว่าละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าเราเปิดเพลงไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเหตุให้ผมก็เลยทํา2พาร์ทนะครับก็มีพาร์ทที่1ที่จะฝึกเล่นก่อนแล้วก็ไม่ได้มีเพลงอะไรเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับว่าความรู้ที่ผมได้ให้หรือว่าเวลาผมสอนนักเรียนนะครับผมก็จะสอนแบบนี้ก่อนจะไม่ได้แบบว่าเอาเพลงมาเปิดเล่นเลยนะครับทีนี้ในส่วนที่2นะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่ผมฝึกเล่นกีตาร์เนี่ยในพาร์ทที่1นี่แหละครับที่ผมจะฝึกมากกว่าที่จะเปิดเพลงมาเล่นเลยนะครับผมจะพยายามวิเคราะห์ก่อนว่ามีคอร์ดอะไรบ้างผมจับคอร์ดพวกนั้นได้ไหมแล้วก็ผมเปลี่ยนคอร์ดพวกนั้นทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่แบ่งแบบนี้นะครับพอเราเปิดเพลงมาเนี่ยทุกครั้งเราก็จะไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะตกลงเราเล่นท่อนเวอร์สได้หรือเปล่าหรือเราเล่นท่อนคอรัสหรือเราเล่นตรงไหนนะครับแต่ว่าเวลาผมฝึกเนี่ยผมก็จะแบ่งภาพนี้แล้วก็เวลาแกะเพลงเนี่ยก็จะเร็วมากเลยนะครับพอเห็นเป็นภาพว่าอ๋อมีเวอร์สมีปีคอรัสมีคอรัสแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะไล่ดูว่ามีคอร์ดไหนที่ผมจับไม่ถนัดไหมนะครับแล้วก็เวลาสอนนักเรียนก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมในเพลงนะครับถึงมี2พาร์ทแต่บางอันที่เป็นพวกเพลง4คอร์ดวนนะครับบางทีผมก็ทำเป็นพาร์ทเดียวเลยเพราะว่ามันสั้นๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรสอนมากมายก็มีคอมเมนต์มีอะไรติชมกันเข้ามาได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามอะไรที่เข้ามาเหล่านี้นะครับก็ยินดีตอบแล้วก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับก็เวลาฝึกกีตาร์ให้รู้ว่าก็แบ่งฝึกเป็นพาร์ทแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมพยายามแบ่งทำในแต่ละคลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดปัญหายังไงนะครับผมก็มีคลาสที่เป็นออนไลน์นะครับแน่นอนผมสอนออนไลน์ฟรีๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้คอมเมนต์จากผมส่งวิดีโอมาให้ผมดูว่ามีตรงไหนติดอะไรยังไงแล้วยังเล่นไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเข้ามาในช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับของช่อง SMS Music นะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าความรู้ดีๆฟรีๆอยากให้สอนเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามานะครับก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ